ทำได้ระหว่างก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นวิทยากรของชาติไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 นะครับทางจังหวัดวางมาตรการทุกด้านไว้พร้อมแล้วขณะนี้ที่เร่งดำเนินการที่สุดการสร้างความเชื่อมั่นและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับโดยเรื่องของการเร่งผลิตหน้ากากเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรามีการดำเนินการอยู่ในหลายลักษณะครับอย่างแรกคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัดชุมพรกำลังผลิตจำนวน1,200,000ชิ้นซึ่งจะผลิตล็อตแรกจำนวนครึ่งหนึ่งคือประมาณ 600,000 แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในวันที่30มีนาคมนี้ส่วนที่2จังหวัดเองก็ดำเนินการอยู่หลายส่วนในการผลิตส่วนที่1ขณะนี้สภากาชาดไทยกำลังดำเนินการอยู่ที่เทศบาลเมืองชุมพรส่วนที่2ครับเราอาศัยความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและเรือนจำทั้ง3แห่งคือเรือนจำจังหวัดชุมพรเรือนจำจังหวัดหลังสวนเรือนจำโครงสร้างเบาที่อำเภอหลังสวนซึ่งใน3ส่วนนี้เราจะมีกำลังผลิตประมาณวันละ6,000ชิ้น6,000ชิ้นนี่ส่วนหนึ่งส่งมอบให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำอีกส่วนหนึ่งก็สนับสนุนให้กับจังหวัดในการแจกจ่ายกับส่วนราชการต่างๆณวันนี้ณฐานที่อย่างนี้เป็นการรวมตัวของพี่น้องจิตอาสาโดยศูนย์จิตอาสาจังหวัดที่นำเอาพี่น้องจิตอาสามาตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งคาดว่าต่อไปเมื่อมีความพร้อมหลังจากวันนี้แล้วเราน่าจะสามารถผลิตได้วันละประมาณ 1,000 ชิ้นณจุดนี้เพราะโดยรวมแล้วขณะนี้เนี่ยถ้าเราช่วยกันอย่างหนึ่งของสิ่ง 1,200,000 ทุกคนได้อย่างน้อยคนละ2ชิ้นของประชากรทั้งจังหวัดในขณะเดียวกันเผื่อมันมีวิกฤตเกิดขึ้นที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมากเราก็มีในสต็อกด้วยความร่วมมือประการสุดท้ายที่ขออนุญาตกล่าวเรียนการทำหน้ากากอนามัยครั้งที่กำลังเห็นอยู่ขณะนี้เราไม่ใช้ของประมาณเราไม่จ้างใครทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากวันต่อไปข้างหน้ามีเหตุการณ์วิกฤตใดๆพี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งก็จะสามารถที่จะผลิตหน้ากากได้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนเมื่อเสร็จแล้วนะครับหน้ากากเมื่อผลิตแล้วจะเข้าสู่กระบวนการซักนะครับ
เมื่อซักแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการตากแดดไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงซึ่งตามหลักการแล้ว2ชั่วโมงนี่เชื้อตายไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการรีดนะครับรีดด้วยความร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วแพ็คเป็นถุงบรรจุไว้เพราะนั้นมั่นใจได้ว่าหน้ากากอนามแบบผ้าที่เราผลิตนี้สามารถป้องกันเชื้อได้อย่าง 100% ผมว่าหน้าใสเพราะว่ามันจะถ่ายใจอย่างนี้ภาษีหลักนี่ภาษีหลักไหนบ้างที่หลักเพราะว่าผมแต่งงานช้าเราต้องซักผ้า